ฉันปรับจมูกใหญ่เลยค่ะคุณแอมพยายามดมๆอยากรู้คำว่าเนื้อหอมนี่มันเป็นยังไงเพราะว่า4สสของพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตสสพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าถูกปลดออกจากพรรคไปแล้วนะคะไม่ให้เรียกงูเห่านะแต่ตอนนี้เขาเนื้อหอมไปทั้ง4คนเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะบอกไปซบอกภูมิใจไทยแน่ๆคือคุณศรีนวลอู้กำเมืองไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีภาพชื่นมื่นและถ่ายรูปรวมกันนะคะกับพรรคภูมิใจไทยเลยสำหรับคุณศรีนวลค่ะนี่นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะในฐานะที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกถึงท่าทีของคุณศรีนวลบุญลือสส.เชียงใหม่อดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่แสดงความสนใจจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเกิดเจ้าตัวสมัครใจภูมิใจไทยบอกอ้าแขนรับเอาไปฟังเสียงหมอหนูค่ะยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมอยากให้รอให้ความชัดเจนไปเกิดขึ้นก่อนนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานนี้นะครับก็ถ้าเราเข้ามาทำงานเป็นผู้แทนของวงชนชาวไทยแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาทุกวิธีทางที่จะร่วมกันนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าให้ได้ก็มองเรื่องบ้านเมืองกับการที่จะมาร่วมมือกันนะคะทีนี้ทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็บอกค่ะว่าสำหรับนางสาวศรีนวลเนี่ยเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราก็แสดงความมีน้ำใจพร้อมเป็นเพื่อนเป็นมิตรและยืนยันนะคะว่าคุณศรีนวลเนี่ยสมัครใจมาเองค่ะไม่ได้มีคนในพรรคภูมิใจไทยไปทาบทามส่วนอีก3สสนะคะไม่ได้แสดงความสนใจจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณสุภชัยนะคะก็ระบุออกมานะคะว่าสำหรับการที่นางสาวศรีนวลจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลต่อโควต้ารัฐมนตรีของพรรคด้วยนะคะส่วนบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เนี่ยคุณศรีนวลที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับรถออกมาก็ยังเข้าร่วมประชุมตามปกตินะคะเพียงแต่ย้ายที่นั่งค่ะจากเดิมเนี่ยนั่งฝั่งอนาคตใหม่ย้ายไปนั่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแทนแล้วนะคะทีนี้อีก3สส.เราเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูนะคะคุณจารึกศรีอ่อนสส.จันทบุรีพันตำรวจโทธนภัทรกิติวงศาสส.จันทบุรีและนางสาวกวินหน้าตาคีสส.ชลบุรีที่ถูกขับออกไปเหมือนกันก็ยังไม่ปรากฏตัวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีเพียงกระแสข่าวเฉยๆค่ะว่าทั้ง3คนเนี่ยอาจจะย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ก็เป็นเพียงกระแสข่าวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนายจารึกศรีอ่อนสส.จันทบุรีนะคะประกาศว่าจะไปเข้าร่วมกับพรรคเล็กของฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลค่ะแม้ว่าจะมีพรรคใหญ่ติดต่อมาให้เข้าร่วมพรรคด้วยแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเขามองว่าถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมกับพรรคใหญ่เนี่ยเดี๋ยวประชาชนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นงูเห่าดังนั้นขอทำตามจุดยืนเข้าร่วมกับพรรคเล็กก็พอซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็มีประเด็นอีกเรื่องนึงที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยประชุมก็มีการที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่คิดจะทาบทามสีสสที่ถูกขับจากพรรคอนาคตใหม่มาร่วมงานบ้างเลยหรือนะคะคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็บอกว่าไม่ทาบทามอ่ะแต่มีแค่ไปหารือกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามันมีประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับมี3สสที่มาโหวตส่วนมติพรรคเหมือนกันก็เลยไปเตือนไว้ก่อนว่าพรรคเพื่อไทยอย่าเพิ่งเร่งขับ3สสออกจากการเป็นสมาชิกนะเดี๋ยวจะไปสนับสนุนรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำเนี่ยให้เขามีคะแนนเสียงเพิ่มเดี๋ยวทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะเสียเปรียบคือมองว่าถ้าขับออกมาปุ๊บก็กลายเป็นว่ามาเติมคะแนนทางฝั่งรัฐบาลไปเลยค่ะอ๋อค่ะ